สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อยูนะคะฉันเรียนภาษาไทยมาประมาณ2เดือนแล้ว1เดือนในเวียดนามและ1เดือนที่เมืองไทยตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพ สวยมากจริงๆแล้วดึงรักคนการเรียนภาษาไทยเป็นรุ่งแจ็คมาดเพราะมันเป็นครั้งแรกฉันเรียนภาษาที่ไม่ใช้อักษรลาตินแต่ฉันชอบเสียงของภาษานี้มากและตอนนี้ตอนนั้นฉันกำลังวันแผงจะไปอยู่ที่เมืองไทยซึ่งฉันพดตัวอันเธอต้องเรียนรู้ภาษานานมีโอกาสอยู่ที่เมืองไทยช่วยให้ฉันดีขึ้นมากฉันเรียนภาษาไทยกับครูของฉันทุกวันอย่าเข้าใจฉันผิดฉันไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณอยากเรียนภาษาคุณสามารถหาฉันเรียนภาษาลักกาไม่แพงในไอท็อกกี้ตอนนี้ฉันมีโอกาสอยู่ที่เมืองไทยซึ่งฉันพยายามฝึกภาษาไทยกับคนไทยมากมือฉันซื้ออาหารและซื้อผัดสับและสับผัดเสียงทานฉันลืมแล้วโอเคเรียวๆในฉันสามารถมีสอนธนานานกับคนขับรถแท็กซี่ฉันรู้สึกดีมือฉันพูดภาษาไทยดีขึ้นมากจริงๆเหรอจริงๆใช่จริงๆพูดได้ฟังได้ก็เก่งมากเลยนะเนี่ยฉันอ่านภาษาไทยได้อ่านได้ไหมอ่านได้ดาวดาวกระน้องเก่งพูดไทยนี่สบายเลยฉันฟังว่าถ้าฉันพูดภาษาไทยฉันจะพูดภาษาลาวได้ใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมถูกต้องใช่จริงผมพูดภาษาลาวได้โอ้คุณพูดภาษาไทยได้ใช่ไทยแลนด์อีสานเนี่ยอีสานก็จะพูดเหมือนกันกับลาวเซมเหมือนกันเลยครูคนฉันจากอีสานใช่เหมือนกันแล้วก็เชียงใหม่ก็จะพูดภาษาเมียนมาได้จริงๆแล้วจริงๆก็รู้ก็ถ้าคนไทยมุสลิมภาคใต้ภาคใต้ก็จะพูดภาษามาเลเซียได้สอนชายรู้สึกดีมือฉันพูดภาษาไทยกับคุณได้ขอบคุณค่ะเก่งมากคืออ่านได้พูดได้เนี่ยภายใน2เดือนนี่ถ้าฉันอยู่ที่เมืองไทยหนุ่มบี้ฉันแค่พูดภาษาไทยได้เลยหนุ่มคนไทยไม่3 เดือน 3 เดือน4เดือนก็โอเคแล้ว2ปียังเก่งขนาดนี้ยังมีหลายสิ่งฉันชอบมากแต่อยู่กับประเทศไทยชายหาดที่นี่สวยงามมากประเทศไทยยังไม่ชื่อเสียงไหนต่างวัดเชิงวัดประเกลวัดโพวัดอรุณฉันชอบมากโดยเฉพาะคนไทยมิกมัดฉันเป็นคนอาเซียนและฉันพูดภาษาไทยนิดน้อยซึ่งหลังจากว่าฉันพูดสวัสดีค่ะและประโยคง่ายๆพวกเขาเริ่มพูดเร็วมากฉันต้องอธิบายว่าฉันไม่ได้เป็นคนไทยและฉันเคยเรียนภาษาไทยสอนเดือนแล้วซึ่ง คุณพูดเร็วๆฉันเข้าใจไม่ได้พวกเขาทุกชายมากและถามฉันโอ้ไม่ได้เป็นคนไทยไหมใช่ไม่ได้เป็นคนไทยคนเวียดนามจริงๆแล้วก็ที่ฉันอยู่ที่เมืองไทยฉันเคยคิดเลยว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้ฉันชาดึงทั้งทั่วโลกได้แต่มือฉันพูดภาษาไทยกับคนไทยฉันรู้สึกดีฉันคิดว่าถ้าเราอยากดึงทางมากเราความเรียนภาษาคนประเทศนั้นจึงเข้าใจผูกเข้าและวัฒนธรรมคนประเทศนั้นมากกว่า
เสร็จแล้วพูดภาษาไทยยากมากฉันเหนื่อยมากฉันหวังว่ามือฉันมีโอกาสที่กลับมาเมืองไทยฉันพูดภาษาไทยดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย